อันนี้ก็เป็นเพนดูลัมเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับซื้อกับเพนดูลัมก็ดีอย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็ตัวกล่องเขาก็เป็นหนังอย่างนี้นะครับมีผ้าเช็ดให้ด้วยโอ้มีเยอะเลยนะแถมนะครับโอ้ขอบคุณฮะคืออะไรฮะเนี่ยเป็นผ้าเช็ดนาฬิกาอ๋อผ้าเช็ดโอ้ดีจังเลยโอ้ดีอยากได้อยู่เลยโอ้อย่างดีเลยนะฮะเนี่ยดีนะฮะเนี่ยแถมให้นะครับสวัสดีครับอยู่ที่งานเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับนี่วันนี้มารับดูนาฬิกาโนมอสนะครับเรือนนี้นะฮะจริงๆมันเป็นรุ่นลุดวิกนะครับฉลอง175ปีของการผลิตนาฬิกาในเยอรมนีกาสุเต้เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเขามี3เรือนนะเมื่อวานวันที่18สิงหาเขาเพิ่งเปิดงานไปแต่ว่ามีคนซื้อไปแล้ว1เรือนนะฮะเป็นเรือนขนาด39มิลที่ไม่มีวันที่อันนี้เป็นลุดวิกนะฮะเรียกว่าเนโอเมติกก็คือออโตเมติกของกาสุเต้นะครับแล้วก็พิเศษคือทำมาฉลอง175ปีของการผลิตนาฬิกาแล้วก็ทำ อย่างละ175เรือนเท่านั้นนะครับนี่ผมก็ขอบคุณทางคุณแอนเพนดูลัมแล้วก็คุณโชตคุณโชตนะฮะผู้ดูแลแบรนด์โนมอสเนี่ยนะครับที่เซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับมันสวยนะแล้วก็มันพิเศษนะเข้าใจว่าเขาเอาเข้ามาแค่รุ่นละ1เรือนเท่านั้นนะครับรุ่นละ1เรือนเท่านั้นแหมนี่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือในการถ่ายมันก็จะได้ประมาณเนี้ย Limited Edition Ludwig 175ปี Watchmaker นะครับ Glass Hutte นะครับนี่ก็เป็นเรือนที่158จาก175คุณชดนี่คือแจ้งว่าเอามาเข้าอย่างละเรือนเท่านั้นเหรอครับอ๋ออย่างละเรือนแล้ววันนี้ความพิเศษของเรือนนี้ก็คือตัวเข็มบันที่เนี่ยตัวบันที่จะเป็นโรมันนะครับแล้วก็ตัวเข็มนี่เป็นบลูสตีลเป็นหน้าอินาเมลนะครับอบขาวก็ในงานนี้เขาก็มีออนท็อปของบัตรเครดิตนะครับต้องลองมาติดต่อแต่แนะนำว่าชอบอันไหนเลือกอันนั้นก่อนนี่มันเล็กไปสำหรับผมเป็นโอ้สวยมากเลยนะแต่อันนี้อยู่ในพลาสติกไม่อยากแกะเขาเป็นไขลานฮะ35มิลนะครับก็ใส่ได้ง่ายนะฮะก็เหมือนกันฮะเป็นรุ่นฉลอง175ปีอันนี้ไม่มีวันที่นะครับแล้วก็เป็นไขลานก็จะบางมากความบางนี่ก็จะบางเฉียบเลยตัวเรือนก็จะมากับกล่องพิเศษอันนี้นะครับเนี่ยนะครับมานี้นะฮะเป็นกล่องผ้าง่ายๆเรียบๆนะฮะตามสไตล์บาวเฮาส์ของทางโนมอสเขาซึ่งก็นำเข้าอย่างถูกต้องอย่างเป็นทางการจ่ายภาษีเรียบร้อยนะครับโดยบริษัทเพนดูลัมซึ่งเราก็ซื้อกันมาตั้งแต่นู้นนะคุณที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคอนเพนใช่ไหมใช่นะครับตั้งแต่เปิดร้านเลยอ่ะนะอันนี้ก็กลับมาซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้นี่เพิ่งนำเข้ามา20กรกฎาคม63นี่เองนี่เขานำเข้าจ่ายภาษีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วผมชอบอันนี้ด้วยมันเป็นสายหนังม้าเชลคอร์เดแวนนะครับเป็นแฮนด์เมดอินเยอรมันอันนี้แรกๆจะแข็งหน่อยแต่พอใส่ไปสักพักเนี่ยมันจะนุ่มมากแล้วถึงจะเป็นเหงือกเป็นอะไรนะฮะมันก็ยังอยู่ทรงอยู่ไม่เสียสภาพนะฮะสายเนี่ยนะฮะแล้วก็บัคเคิลเขาก็เป็นแบบดั้งเดิมนะฮะนะครับผมเป็นคนข้อมือใหญ่มันก็จะประมาณเนี้ยนะครับจะได้ประมาณเนี้ยนะผมข้อมือ7นิ้วกว่านะนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสุดท้ายนะครับก็ลองมาชมเที่ยวงานผมว่านาฬิกายี่ห้อโนมอสหรือโนมอสเนี่ยนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะชอบเรียกแบบไหนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่สูงมากนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับคือเขาอินเฮ้าส์หมดเลย 100% นะฮะทุกชิ้นส่วนทุกผลิตภัณฑ์
ของทุกชิ้นนะครับแล้วก็คุณภาพเขาก็ดีแต่ว่าคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักนะฮะซึ่งเพนดูลัมเขาก็เอาเข้ามาที่กลาสซูเต้เนี่ยก็จะมีแลงเย่นะครับมีกลาสซูดออริจินัลแล้วก็มีโนมอสแล้วก็มีมูเลอร์กลาสซูดอะไรทั้งอย่างแต่ส่วนใหญ่จะเป็น3แบรนด์เนี่ยเนี่ย Made in นะฮะ Made in Germany เนี่ยนะครับโอเคก็เอามาแนะนำนะครับนะส่งท้ายด้วยภาพนี้แล้วกันโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ